สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงที่นี่ทาง Blue Sky Channel ค่ะวันนี้วันอังคารเช่นเคยนะคะก็อยู่กับคุณมณีวิกิเศษค่ะหนิงนันทิยาจิตตาโสภาวดีและแขกรับเชิญพิเศษวิทยากรพิเศษในเฉพาะวันอังคารเนี่ยนะคะกับโค้ชหนุ่มนะคะจากกระพงเมธพันธ์นะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะสวัสดีครับโค้ชครับคุณมณีเมื่อกี้กำลังง่วนอยู่อะไรคะเนี่ยใช่ครับก็กระเป๋ายาที่อาทิตย์ที่แล้วใช้ไว้นะครับสำหรับรักษาโรคที่เราพูดถึงนี่นอกระบบคราวที่แล้วเอามาจากแคปซูลนะคะครับคราวนี้ยกวันนั้นกระเป๋าเลยเหรอคะไม่ครับจริงๆแล้วคราวที่แล้วก็มีกระเป๋าที่เราไว้รักษาโรคนอกจากแคปซูลแล้วและยาอีกหลายประเภทที่สำหรับคนนี่นอกระบบสำหรับยาแรงยาแรงแรงมากใช่ครับใช่ครับสวยต้องทำแจกนะเนี่ยผมมีคนอยากได้นั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะครับวันนี้สำหรับยาอะไรใช่ครับใช่ค่ะก็คือต่อเนื่องกันจากอังคารที่ผ่านมาที่เราพูดคุยถึงเรื่องของหนี้นอกระบบซึ่งถือว่าเป็นหนี้ที่แก้ได้ยากที่สุดแล้วก็ต้องใช้ยาขนานที่แรงที่สุดด้วยนะคะยาไม่พอต้องต่อสายแล้วต่อสายเส้นใจแล้วใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะมาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกับดักครับแต่กับดักนี่เป็นกับดักอะไรก็เป็นกับดักทางการเงินนะครับก็คือเรื่องของสิทธิเงินกู้ต่างๆนะครับพอดีผมได้ลงไปคุยกับชาวบ้านในต่างจังหวัดมาแล้วก็เห็นว่าชาวบ้านในประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสเยอะเดี๋ยวก็เงินกู้อันโน้นเงินกู้อันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้ามองเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสได้ก็คือถ้าใครทำกินแล้วก็กู้ยืมไปทำกินเนี่ยก็จะเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าก็จะมีบางคนที่เอาเงินตรงนี้เนี่ยกู้ยืมไปแล้วก็ไปใช้ผิดประเภทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาดูให้ดีว่าไอ้สิทธิตรงนี้ที่เรามีสิทธิกู้ในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต่างๆเหล่านี้ดูให้ดีว่ามันเป็นโอกาสหรือกับดักสำหรับท่านค่ะวันนี้มาให้ประเมินกันด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับโทรศัพท์เอ่ยแผ่นป้ายที่ติดตามตู้โทรศัพท์เอ่ยคุณฉีกเอาไปเนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสหรือเป็นกับดักของคุณกันแน่วันนี้มาประเมินกันแล้วก็วันนี้เช่นเคยค่ะกับเก่งบกเฮงก็ตอบคำถามกันสนุกสนุกกับคำถามของโค้ชหนุ่มนะคะวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับก็คำถามไม่ง่ายมันมีโครงการทางการเงินตัวนึงที่ประชาชนเข้าถึงได้นะครับชื่อว่าโครงการธนาคารประชาชนนะครับเราอยากให้ท่านตอบนิดนึงนะครับว่าโครงการธนาคารประชาชนเนี่ยเป็นของธนาคารอะไรนะครับระหว่างกไก่ก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ขอไข่ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะนะครับง่ายๆครับ2ตัวเลือกเท่านั้นใช่ออมสินหรืออาคารสงเคราะห์นะครับแต่เดี๋ยวผมก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของการที่เราจะพูดคุยเรื่องของโอกาสครับหรือสิทธิในเรื่องของการเรียกว่าเงินกู้นะครับต้องขอเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยรกมากนะครับรกจากเนี่ยป้ายโฆษณาพวกเนี้ยนะครับตามตู้โทรศัพท์ตามเสาไฟฟ้าตามตอหม้อต่างๆนะครับกรุณานะครับเห็นใจคนที่เขาต้องดูแลรักษาความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.เทศบาลกรุงเทพมหานครที่เขาจะต้องไปลอกแกะและบางครั้งเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าติดเต็มไปหมดเลยทั่วเสาไฟฟ้าใช่ค่ะแล้วก็เห็นพนักงานของรัฐเนี่ยต้องไปนั่งแกะเสียเวลาเยอะมากแทนที่เขาจะไปทำเรื่องอื่นนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยผมเองตอนเป็นรองผู้ว่าเนี่ยเคยลองโทรไปเพราะก็ดูแลเรื่องการเงินอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เลยบอกว่าเอาลองโทรไปสิมันมีจริงหรือเปล่า และปรากฏว่ามันมีจริง นะครับแต่กว่าจะโอนไปถึงคนที่เป็นต้นสายได้เนี่ยต้อง 3-4 รอบเขาเช็คเยอะมากเขาเช็คเลยนะเขาโทรถามบอกว่าโทรจากที่ไหนนะโอเคเขารู้ว่ามีการโฆษณานะครับก็บอกเลยว่าหยิบมาจากเสาไฟฟ้าล่ะและเห็นมีเบอร์อยู่นะลงเลขสวยด้วยนะครับก็โทรไปเขาบอกโอเคงั้นขอประวัติขอ1 2 3 4 5 3 4คนพูดกว่าจะไปเจอตัวคนที่พูดและหลังจากเขารู้ว่าเรามีพฤติกรรมแบบผิดปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นของจริงเนี่ยเขาวางหูใส่เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการทำเนี่ยนะครับแต่ที่ผมอยากจะเน้นตอนนี้ก็คือทำให้บ้านเมืองสกปรกคนผ่านไปผ่านมานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก็เป็นเวลาที่เราต้องเสียภาษีจ้างคนมาดูแลเมืองแล้วต้องมานั่งทำไอ้เรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็จริงๆก็จะบอกตรงนะครับคือว่าอยากหลอกเหมือนกันดูที่ว่าเราจะโทรไปแล้วมันมีอะไรไหมคุยไปถึงที่ว่าเขาจะให้กู้เท่าไหร่ให้สินเชื่อเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ไหมคะคุยไปถึงตรงนั้นเพราะว่าโทรไปปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มที่จะสงสัยเพราะตัวผมเองถามแปลกๆเราไปถามเขาแปลกๆครับบอกเอ๊ะคือเนี้ยคำถามคือบอกว่าแล้วจะเจอกันได้ยังไงทันทีปุ๊บเขาตัดสายเลยอ๋อเหรอเมื่อบอกว่าเดี๋ยวจะขอเจอ
ไม่ว่าโดนตำรวจซะแล้วใช่โดนตำรวจแน่เลยอ่ะครับค่ะเอาละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นบอก SMS กันก่อนก็แล้วกันนะคะ4642123นะคะ4642123วันนี้มีคำถามสนุกสนุกจากโค้ชหนุ่มนะคะมาถามว่าโครงการธนาคารประชาชนเนี่ยเป็นของธนาคารอะไรนะคะมี2ตัวเลือกค่ะระหว่างธนาคารออมสินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้แล้วก็เช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้ผู้โชคดีแล้วก็ตอบถูกด้วยนะคะเดี๋ยวโค้ชจะเฉลยตอนท้ายของรายการนะคะแล้วก็ผู้ที่ตอบถูกก็ทั้งหมด5ท่านผู้โชคดีก็จะมีของที่ระลึกนะคะจากรายการเก่งบวกเฮงมอบให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะคะค่ะเอาละค่ะตกลงว่าวันนี้สัปดาห์นี้กระเป๋าใบนี้จะใช้ประโยชน์ได้ไหมคะครับก็แน่นอนครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเรามีหลายอย่างเลยออกมาสำหรับครบเครื่องมากสำหรับคนที่กู้นอกระบบครับวันนี้มันก็ยังเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะต้องใช้อะไรเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วจะเป็นหนี้ที่หรือเป็นการกู้ยืมที่ในระบบในระดับหนึ่งนะครับแต่จะเป็นสิทธิ์หรือจะเป็นโอกาสหรือจะเป็นกับดักเดี๋ยวค่อยมาดูถ้าเป็นกับดักนะครับผมคงอาจจะหยิบไอ้อะไรที่เรียกอะไรกับดักหนูมาที่ดักหนูแต่นั่นไม่ใช่ยาและตัวจับนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้หรือการกู้ยืมแต่ละประเภทเนี่ยเราจะใช้ยาประเภทไหนได้นี่กระเป๋าโดเรมอนชัดๆเลยอ่ะพูดอะไรก็หยิบของมาเกี่ยวข้องได้หมดเลยนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะโค้ชค่ะต้องถามโค้ชเริ่มต้นก่อนว่าไอ้ที่ว่าคนที่ในคนที่จะมีหน้าที่ในการที่จะมาปล่อยกู้เนี่ยนะคะเขาแบ่งเป็นประเภทหรือว่ามีใครอะไรยังไงบ้างคะที่มาปล่อยกู้ให้กับเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดอันนี้วันนี้ผมมองว่ามันเป็นสารพัดรูปแบบแล้วก็คือมีทั้งของรัฐเองด้วยถ้าของรัฐเองเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกฮะมองดูเป็นเหมือนสิทธิ์แต่มันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับถ้ามันก็หลักการง่ายๆครับถ้าเรากู้ยืมเงินมาโดยที่เราไม่ได้มีแผนการอะไรกับมันเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงอย่างสูงนะครับแล้วก็มีรูปแบบสารพัดสารเพอย่างที่คุณพนิษฐ์พูดมาแล้วนะครับก็คือว่ามีอยู่ตามท้องถนนตู้โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมีอยู่ในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าอะไรเป็นกับดักอะไรเป็นโอกาสแต่ที่ผมอยากจะให้มองเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นพวกของคนอื่นที่ปล่อยกู้ตามโทรศัพท์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปกู้มักจะเป็นคนที่เดือดร้อนสุดๆแหละนะครับก็คือจะเลือกช่องทางนั้นแต่ที่ผมว่ามันเป็นตัวอำพรางมากกว่าก็คือตัวที่เป็นของรัฐเองนะครับไม่ได้บอกว่าการปล่อยกู้ของรัฐไม่ดีนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการให้สินเชื่อเนี่ยมันเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับของคนที่อยากจะประกอบธุรกิจอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวการให้สินเชื่อก็คือการให้โอกาสเพราะฉะนั้นเราแปลความได้เลยว่าสินเชื่อคือโอกาสนะฮะเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องมองให้ดีนะครับยกตัวอย่างที่โครงการที่เราอยากจะคุยกันในวันนี้เพราะผมมองว่าเป็นปัญหาเยอะนะครับจากที่ลงไปพบปะนะครับผู้คนในต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเรียกกองทุนหมู่บ้านนะครับอันนี้มีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วแล้วก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยลากยาวไปถึงหนี้นอกระบบต่อได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าวงจรได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองก็คือโครงการธนาคารประชาชนหลักการก็ดีอีกเหมือนกันนะก็คือเรียกว่าอยากให้ชาวบ้านที่ทำกินนะครับมีเงินเอาไปสนับสนุนนะครับเพื่อจะได้ทำมาหากินแต่ก็เกิดการใช้สิทธิ์แบบแปลกๆอีกเหมือนกันนะครับก็คือกู้ยืมกันที่ผมไปเจอนี่ก็คือเงินเดือน 7,000 นะครับกู้ได้สูงสุด 200,000 ครับโอ้โหน่ากลัวไหมฮะใช่ 7,000 กู้ได้ 200,000 แล้วก็ที่ผมไปบรรยายนี่คือเจอเคสว่าท่านผอ.ท่านก็เป็นคนน่ารักมากก็คือท่านก็มองว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเดือดร้อนกันหมดท่านก็ลิมิตไว้ว่าอย่าให้เกิน 100,000 ขนาด 100,000 เนี่ยถ้ากู้ 100,000 เนี่ยยังต้องส่งเดือนละ 2,400 เลยเงินเดือน 7,000 ใช่ไหมฮะ 7,000 ส่งหนี้ 2,400 เพราะฉะนั้นมันเพี้ยนเหมือนกันนะครับแล้วที่น่ากลัวคือพอไปคุยปุ๊บได้ยินเขาพูดแล้วดูฟังดูแปลกๆบอกว่ามีหนี้หรือเปล่าเราอยากจะรีไฟแนนซ์ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ที่อื่นเยอะๆเป็นหนี้นอกระบบแล้วเราเอาก้อนนี้ 100,000 ไปรีไฟแนนซ์ก็โอเคนะครับก็คือเอาก้อนนี้ไปกดโปะก้อนเก่าแล้วก็เอาตัวนี้มาผ่อนที่นี่ที่เดียว 2,400 ก็โอเคไม่ใช่เราได้ยินคำตอบแปลกๆอย่างเช่นกู้ไว้ก่อนขอใช้สิทธิ์ก่อนมันเป็นสิทธิ์โดยที่ไม่รู้ว่าเอาเงินไปทำอย่างนี้แล้วก็ที่น่ารักคือเอาไปเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็บอกว่าฝากเงินใช่คือเสียดอกเบี้ยร้อยละ6 นี่ก็ไม่สูงแล้วนะครับพูดถึงนะแต่ว่าไปเอาดอกเบี้ยร้อยละไม่ถึงบาทนะแต่คุณหนุ่มมันเป็นเพราะอย่างนี้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าการกู้ยืมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารประชาชนเนี่ยเขาช่วยคนที่อาจจะเรียกว่าด้อยโอกาสนะครับและมองว่าเป็นสิทธิ์เพราะเหตุที่ว่า
เวลากู้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมาค้ำประกันใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับเป็นกับดักเหมือนกันกับดักนะเพราะว่าถ้าไปกู้ธนาคารปกตินะครับหรือไปกู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นในระบบเนี่ยมันต้องมีทรัพย์สินมาค้ำประกันมีหลักทรัพย์ต้องมีหลักทรัพย์ใช่ครับตัวนี้เขาจะใช้บุคคลฮะบุคคลค้ำกันโอ้โหแล้วก็มันมีปัญหาระยงระยางครับคนหมู่บ้านก็ใช่ครับเพราะว่าคำว่าค้ำประกันเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจนะว่าผลลัพธ์ของการค้ำประกันจะเป็นอะไรสิทธิ์เขาใช้หลักการอย่างนี้ว่าถ้าผมช่วยคุณมณิชคุณมณิชก็ต้องช่วยค้ำให้ผมด้วยแล้วก็แลกกันนะแล้วเราก็ได้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างได้ใช่ฮะต่างคนต่างได้ก็เลยเรียกว่ากองทุนหมู่บ้านแต่ผมก็ต้องเน้นนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สร้างโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำถูกต้องมีวินัยถูกครับนะครับก็แน่นอนเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐบาลไหนนะครับครับก็ให้การสนับสนุนครับครับและทำไปต่อเนื่องเพราะนี่คือสิทธิและโอกาสตามระบบประชาธิปไตยของเราและรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้คือมันทำได้มันเป็นข้อดีเป็นโอกาสผมบอกเลยว่าสินเชื่อคือโอกาสแต่มันต้องมองที่ตัวเราโจทย์ก็คือว่าเราพร้อมหรือเปล่าครับบางคนน่ารักมากฮะมีหนี้อยู่ 2-3 หมื่นก็จะกู้เต็มวงได้ไหมครับคือเรามีหนี้นอกระบบอยู่ 30,000 ใช่ไหมฮะเราก็ทำไมเราไม่ใช้สิทธิ์กู้แค่ 30,000 เพื่อจะปลดตรงนั้นไปแล้วก็มีภาระส่งต่อเดือนให้มันน้อยลงครับแต่กลับเลือกว่าเอ๊ะก็เคยส่งอย่างนี้อยู่แล้วก็เหนื่อยแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าส่งได้ไม่เป็นไรแล้วก็เลือกเอาก้อนเยอะๆมาเอามาแสนหนึ่งเลยเงินเหลือได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ เขาคิดอย่างนั้นไหมคะใช่ใช่ฮะแล้วก็ผมว่ามันก็เข้าหลักการเดิมที่เราคุยกันมาหลายครั้งว่าถ้าเงินกู้ไม่ได้ถูกเอาไปใช้ในการสร้างรายได้เพิ่มไปลงทุนถูกไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็จะไปจมอย่างที่เราบอกว่าสุดท้ายมันก็คือกลับไปที่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับอีกตัวนึงที่เป็นสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็กำลังส่งผลกระทบซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องดูอีกสักระยะหนึ่งอาจจะเห็นชัดขึ้นคือเรื่องของรถยนต์คันแรกนี่แหละอันนี้ไม่ใช่กู้เงินนะไม่ใช่กู้เงินกับรัฐไม่ให้เงินกู้แต่ว่ารัฐให้สิทธิ์ว่าซื้อปีนี้นะครับรถยนต์ขนาด CC เล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ย 1,500 CC เนี่ยจะถูกหน่อยเพราะว่าจะได้ภาษีสรรพสามิตคืนใช่ก็เลยไปตีความกันว่ามันต้องใช้สิทธิ์ปีนี้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวหมดสิทธิ์ใช่ครับก็คือถ้าบางคนพร้อมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันมีบางคนที่ไม่พร้อมก็คือถ้าเกิดวางแผนมานานแล้วว่าจะซื้อรถปีนี้นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมีกำลังอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมแต่ว่าใครบางคนไปซื้อค่ะรีบไปซื้อเกินไปแล้วก็เริ่มกินอยู่ไม่พอไม่พร้อมที่โค้ชบอกนี่ที่เจอตัวอย่างมานี่ขนาดไหนคะที่ว่าต้องแบบต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเอาไว้ก่อนเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยเงินเดือนน้อยที่สุดที่ผมเจอนี่ก็คือ10,000กว่าบาทฮะ15,000นี่ก็เริ่ม15,000-16,000นี่ก็ซื้อรถลองคิดดู15,000-16,000ซื้อรถถ้าเกิดเอาคันละ500,000ก็พอนะ60เดือนก็คงจะได้ส่งประมาณ 9,000 ครับเพราะประโยชน์ที่ได้ของโครงการรถคันแรกเนี่ยคือต้องลดอยู่ประมาณสัก 5-600,000 ฮะไม่เกินนั้นใช่ครับอยู่ไซส์นี้ใช่ครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเงินนี้ยังไงสุดท้ายแล้วก็คือมาจากภาษีของประชาชนที่มาสนับสนุนตรงนี้นะครับนอกจากภาษีที่เสียไปโดยปราประโยชน์ผมใช้คำว่าปราประโยชน์เลยนะครับหรือไม่ตรงกับจุดเป้าหมายของการใช้เงินและคนที่มารับหนี้ต่อก็คือคนที่ไปซื้อรถเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นคนในวัยอายุผมว่าประมาณ 25-26 เริ่มต้นทำงานนะคะเป็นความเชื่ออยู่แล้วครับว่าทำงานสัก 2-3 ปีน่าจะมีรถนะฮะงั้นจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงโครงการที่ถึงสนับสนุนแบบนี้นะจริงๆแล้วผมว่าถ้าเอาไปทำเรื่องทางสาธารณะทำเรื่องอะไรต่างๆนะผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะกว่าคือบ้านนะผมเห็นด้วยนะบ้านก็คือผมเห็นด้วยว่าบ้านจำเป็นว่าคนอยากจะมีบ้านบ้านหลังแรกนี่ผมเห็นด้วยเลยนะแต่พอมารถคันแรกนี่อันนี้ต้องมาต้องพิจารณากันนิดนึงนะนึกไม่ออกว่ามันมีผลดียังไงใช่ใช่ใช่ให้คนก่อนยิ่งคนกรุงเทพฮะเราดูตอนเช้าคนกรุงเทพถ้าเกิดว่าล็อตตอนนี้ล็อตสิงหาคมไม่จะเห็นชัดเพราะว่าทั้งโตโยต้าฮอนด้านี่คือรถการผลิตที่จะเข็นออกมานะครับสิงหากันยานี่จะปล่อยรถที่มันอั้นมานานๆเนี่ยที่สั่งรอกันอยู่เนี่ยคิดดูแล้วกันว่าจะเต็มท้องถนนขนาดไหนนั่นนะครับอย่างนี้เราอาจจะเจอรถที่อาจจะแบบคนซื้อมาส่งไม่ไหวแล้วก็ต้องถูกขายเท่าตลาดได้ค่อนข้างเยอะก็ถูกครับงั้นก่อนพอดีเราไปไล่ไปจากอันหลังนะเราพูดถึงเรื่องรถก่อนเพราะผมว่าเดี๋ยวมันจบง่ายนะครับอันนี้ต้องให้ยารัฐบาลแล้วนะครับยานี่ต้องไปถึงรัฐบาลครับไม่ใช่ไปถึงผู้ซื้อผู้ซื้อเขาคิดว่าเป็นสิทธิ์ใช่ใช่แต่รัฐบาลนี่ออกมาตรการมางั้นผมขอใช้ยานี้ให้กับรัฐบาลได้ไหมอันนี้คืออะไรฮะสวนนะครับขออันนี้สวนนโยบายนี้กลับนโยบายนี้กลับใช่ครับดูดปื๊ดกลับนโยบายสวนคือไม่น่าปล่อยออกมายานี่ไม่ได้ใช้ใครเลยนะผมจะใช้กับรัฐบาลชุดนี้ใช่ครับ
ันนี้มันผิดเดี๋ยวนะน้องหนิงอันนี้เนี่ยคือเขามีความรู้อันนี้เนี่ยปกติเขาเอาไว้ดูดตรงปากไม่รู้แหละดูตรงไหนหลายที่ไม่เลยอันนี้ย้อนสอนได้ย้อนสอนได้เปิดกระเป๋าจะไม่ต้องจิบเลยเมื่อกี้เปิดกระเป๋ามาเห็นอย่างแรกเลยนะกระเป๋ายาผมเนี่ยผมบอกเลยยานี้ไม่ได้สำหรับคนไข้แล้วยานี้สำหรับสำหรับคนออกนโยบายอันนี้ไม่แน่ไปมุ่งเน้นนะผมว่ามันผิดทางครับเพราะว่าจริงๆต้องดูด้วยฮะว่าคือบางทีพอเราบอกว่าออกนโยบายงี้ไปปุ๊บเนี่ยเราไปกั้นไม่ได้เพราะคนซื้อจะต้องเงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงทุกอย่างเพราะปัจจุบันก็ฟื้นไฟแนนซ์เขาช่วยเต็มที่ครับครับถ้าเกิดจะซื้อรถเนี่ยเงินเดือนหมื่นกว่าบาทนี่เขาก็หนุนเต็มที่เขาช่วยเขาทำตัวเลขทำอะไรต่างๆให้กู้ได้หมดครับแต่คนส่งฮะมันไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูด้วยนะทีนี้ขออนุญาตลงลึกไปถึงตัวอย่างที่ลงพื้นที่ได้นะคะอย่างเริ่มต้นจากเรื่องของกองทุนหมู่บ้านให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ากองทุนนี้มันก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาไปเข้าใจผิดแล้วก็ไปกู้เงินตรงนี้เนี่ยลักษณะแบบไหนยังไงบ้างผมคิดว่าไอเดียของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยน่าจะเกิดจากการอยากจะสร้างระบบที่เรียกว่าเป็นไมโครไฟแนนซ์ก็คือช่วยเหลือเงินก้อนให้กับประชาชนรายย่อยๆนะครับเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อทำกินผมว่าโจทย์มันก็คือการทำกินนะฮะถ้าเกิดว่าเรากู้เงินตรงนี้ไปทำกินมันก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาทีนี้ประเด็นปัญหาที่ตอนนี้มันกำลังลามอยู่ของสินเชื่อตัวนี้ก็คือว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เงินไปเป็นก้อนให้กับหมู่บ้านถูกไหมครับที่บอกหมู่บ้านละล้านใช่ครับซึ่งที่รัฐบาลผมเข้าใจว่ามาสัก8-9 ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นในยุคหนึ่งนะครับจ่ายเงินไปเกือบ 80,000 ล้านเกือบ 80,000 ล้านนะครับในทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 2-30,000 ครับหมู่บ้านนะครับแต่มันเกินเขาก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆเพราะมันทำทุกปีเนี่ยใช่ครับไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวต้องทำต่อเนื่องทุกปีใช่ทีนี้พอเงินมันลงไปปุ๊บเขาก็จะมีการตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อบริหารเงินตรงนี้กรรมการก็จะจัดสรรเงินโอเคครับจัดสรรเงินเห็นไปมาเนี่ยถ้าที่ผมดูก็คือแต่ละคนก็ได้เงินกันไม่ได้เยอะมากนะฮะไม่ได้เยอะมากยกเว้นผมเท่าที่ผมเห็นก็คนที่เป็นกรรมการก็จะได้เยอะสรุปอยู่ที่ในมือกรรมการแน่นอนนะกรรมการก็จะผันเงินกันแน่นอนกรรมการก็ต้องได้เยอะหน่อยถ้าเป็นลูกบ้านอ่ะผมเป็นกรรมการผมได้เยอะหน่อยคุณมณิษฐ์กับคุณหนิงก็ได้ไปตามส่วนนะครับทีนี้มันมีความมันมีปัญหาอย่างนี้ครับก็คือว่าผมคิดว่ารัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยก็คงอยากจะได้เอาไอเดียตรงนี้นะครับมาจากทางกรามินแบงค์ในสมัยก่อนที่เป็นดังมากโด่งดังมากเรื่องธนาคารประชาชนนะครับแต่ว่าหลักมันผิดนิดนึงก็คือว่าถ้าเราปล่อยกู้แล้วเราบอกว่าให้เก็บเงินเนี่ยปีละครั้งเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วคนเราเนี่ยเมื่อครบ1ปีเนี่ยจะไม่มีเงินมาคืนแต่จริงๆการบริหารเงินในระบบไมโครไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องมีการชำระเข้ามาทีแต่ปริมาณน้อยๆใช่ใช่แล้วหลักคิดของเขาก็คือถ้าเป็นต้นแบบจริงๆเนี่ยเขาใช้ทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์ละนิดๆถูกมั้ยฮะทำมาหากินเหลือก็คืออ่ะส่งคืนส่งคืนส่งคืนมันก็ทยอยหมดภายใน1ปีนะครับแต่นี่เราไม่ใช่พอสมมติคุณหนิงเอาไป 30,000 บาทคุณหนิงก็ใช้ไปพอครบปีปุ๊บคุณหนิงก็ต้องเอามาจ่าย 30,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ย 7% ต่อปีนะครับทีนี้ปัญหาคือคุณหนิงไม่มีจะหาที่ไหนเงินก้อนนั้น 30,000 ก็เข้าวงครับก็ต้องดึงเข้าไปที่นอกระบบใช่ก็ไปขอกู้นอกระบบมา 30,000 กับอีกดอกเบี้ย 7% เพื่อจะเอามาคืนเขานี่ก็คือพอคืนปุ๊บมันไม่มีอะไรเนี่ยมันแค่โยกย้ายหนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าหนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็นะครับมาเคลียร์หนี้ก้อนนี้เพื่อเดี๋ยวจะกู้ใหม่ในปีต่อไปความโชคร้ายก็คือปีใหม่ปุ๊บกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเงินคุณหนิงเหลือ 25,000 ได้อีกแล้ว1ก้อนคราวที่แล้ว 30,000 แต่ตอนนี้เหลือ 25,000 เพิ่งไปกู้ทางนู้นเข้ามา 30,000 เพื่อมาคืนตายละตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวจะกู้ตรงนี้กลับไปแล้วไปคืนเขาไปคืนตรงนั้นก็ขาดแล้วฮะมีส่วนต่าง 5,000 ทีนี้มันเป็นวงจรแล้วฮะแต่ก่อนที่มันจะขาด 5,000 หรือวงจรนี้เนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องการให้กระจายคนทั้งหมู่บ้านครับอันนี้ก็ไปให้คนเดิมซึ่งอันนี้จริงๆแล้วถูกไหมครับคือว่าปีที่แล้วก็ได้แล้วปีนี้ได้อีกหรือเปล่าก็ปีนี้ก็ได้อีกเพียงแต่ว่าคือโจทย์ก็คือบอกว่าคือให้เอาไปทำมาหากินคือถ้าเกิดเราไปทำมาหากินผมคิดว่ากู้แป๊บนึงเนี่ยผมว่าเราตั้งได้ตั้งหลักได้พอเงินกลับเข้ามาที่กองปีนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้สิทธิ์นี้ก็ได้ใช่เขามีการตรวจสอบก่อนไหมคะว่าก่อนที่จะให้สมมติว่าจะให้หนิงเอาไปเนี่ยหนิงต้องบอกก่อนว่าหนิงจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรบ้างทำโครงการเลยก็บอกไม่มีไม่มีให้เปล่าๆเลยมอเตอร์ไซค์เต็มหมู่บ้านเลยครับไปซื้อของคล้ายๆแบบว่าของที่ไม่ใช่ของสิ้นเปลืองนะครับแต่หมายถึงว่าที่เป็นของเรียกว่าฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่สำหรับทำกินยกเว้นเอาไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเอาไปทำกินไม่เป็นไรครับเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์เราเอาไปทำกินเอาไปดาวรถ
แล้วเอารถมาขนของค้าขายไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าโจทย์ของบ้านเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผมว่ามุมนึงก็คือว่าเราให้เงินแต่เราไม่ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินนะครับคือบางคนเดือดร้อนมากจริงๆครับเดือดร้อนมากจริงๆก็คือว่าไม่มีจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ผมเห็นใจแต่ว่าถ้าเราใช้หลักว่ากู้เงินมากินเลยคือเขาใช้ก็ใช้หลักการนี่คือเอาเงินกู้มากินเลยจริงๆหลักการคือต้องเอาเงินกู้เนี่ยมาทำกิจการมาทำกิจการก่อนแล้วได้กำไรค่อยเอามากินครับถูกไหมฮะค่ะหรือบางคนเนี่ยกู้ตรงนี้ปุ๊บไปจ่ายหนี้อีกเจ้าหนึ่งเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากู้มาปุ๊บแล้วมาทำกินเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเหลือถูกไหมฮะส่งคืนหนี้ส่วนนึงแล้วก็ตัวเองใช้จ่ายในครอบครัวส่วนนึงครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็เข้าใจว่ามันมีเงินเพื่อจะให้เปลี่ยนที่ของหนี้หมุนเวียนกันไปได้ทำให้มีสภาพคล่องของตัวเองไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นหนี้เหมือนเดิมที่แย่กว่านั้นคือวงของหนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือปัญหาครับครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดแล้วก็ได้เรียนท่านผู้ชมคือว่าจริงๆแล้วทั้งประเทศเนี่ยจะมี 20,000 กว่าหมู่บ้านก็เริ่มต้นนะครับที่วงเงิน1กองทุน1หมู่บ้านก็ 20,000 30,000 ล้านแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับขยายไปเรื่อยๆแต่ปัญหาคือว่าขยายเสร็จแล้วมันก็ควรจะต้องมีการชดเชยกลับเข้ามาก็หมายถึงว่าคนที่กู้ก็ต้องชดเชยกลับเข้ามาแต่ปัญหาคือว่านี่มันเลยกลายเป็นพ่อขังหมูไปนะครับแล้วก็การกระจายของนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปอยู่ในคนทั้งหมู่บ้านนะครับไปกระจุกอยู่ในบางคนเมื่อกี้ที่พูดถึงกรรมการเราไม่ได้ว่าทุกหมู่บ้านนะครับและเราไม่ได้ว่าหมู่บ้านที่ดีก็เยอะนะครับแต่บางหมู่บ้านเนี่ยที่เอาเงินไปใช้ผิดเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียหรือมีการเรียกว่าใช้ไม่แบบโปร่งใสเนี่ยก็มีก็เลยกลายเป็นปัญหาของรัฐบาลแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับข้อดีก็มีจริงครับนะครับแต่ข้อเสียเราก็ต้องมาระมัดระวังนะครับแล้วก็ใส่ยาลงไปให้ถูกใช่ครับค่ะนอกจากโครงการกองทุนหมู่บ้านแล้วโครงการธนาคารประชาชนนี่ลักษณะคล้ายๆกันไหมคะคล้ายๆกันแต่ว่านี่ก็คือเขาจะก็ให้เป็นสินเชื่อนะครับสินเชื่อเพื่อจะไปเข้าถึงนะครับเรื่องของผู้ที่อยากจะจริงๆก็วัตถุประสงค์เขาเขียนไว้นะฮะว่าเพื่อจะให้ผู้ที่ต้องการจะทำกินนะครับมีทุนนะครับหรืออาจจะไปจับจ่ายใช้สอยในกิจการส่วนตัวได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คือว่าเมื่อให้สิทธิ์แบบนี้นะครับคนก็ไม่ได้ให้ความรู้กับเขาเมื่อคิดว่ามีสิทธิ์ก็เข้าไปกู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็วงเงินที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือหลักประมาณก็200,000 บาทนะครับแล้วก็ให้ผู้กู้รายย่อยก็คือเงินเดือน 7,000 ก็สามารถกู้ได้ระบบก็คือใช้ระบบการค้ำประกันกันนะครับถ้าจะกู้ไม่ถึง 30,000 ก็คนค้ำ1คนครับถ้ากู้เกิน 30,000 ถึง 200,000 ก็มีคนค้ำ2คน3คนอย่างนี้เป็นต้นข้อสุ่มแป๊บเดียวกลับมานิดนึงคำว่าธนาคารประชาชนเนี่ยก็คือเราสามารถไปกู้ได้จากธนาคารออมสินธนาคารออมสินครับธกส.ครับนะครับและที่ไหนอีกมั้ยตอนนี้หลักๆที่ตอนนี้ที่ปล่อยคือเป็นธนาคารออมสินเป็นออมสินเป็นหลักเลยใช่ครับเป็นหลักเลยเป็นแม่เป็นต้นทางเลยผมจำได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณสักปีกว่าๆมาแล้วตอนนั้นผมอยู่ในกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจเคยเชิญทางธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็จริงๆแล้วสภาพัฒน์นะครับกระทรวงการคลังเข้ามาพูดคุยเรื่องของเนี่ยนะครับธนาคารประชาชนเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ได้มีข้อมูลนะครับว่าในบางประเทศเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับถ้าผมไม่ผิดเขาเรียกว่ายูมิสนะยูมิสของบังกลาเทศนะครับเป็นธนาคารที่ดังมากเลย รู้สึกว่าจะได้รางวัลเยอะมากเลย Nobel เพราะว่าโนเบลไพรส์ด้วยนะครับซึ่งเป็นธนาคารภาคประชาชนที่ประสบความสำเร็จเราก็เลยอยากจะมาดูว่าเราจะสามารถผลักดันกฎหมายที่จะเอามาใช้ได้ในเรื่องของธนาคารประชาชนไหมและตั้งใจนะครับและตอนนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็ดูเรื่องของเอาไปรษณีย์นะครับมาทำเป็นธนาคารเพื่อประชาชนเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าไปรษณีย์เนี่ยอยู่ทุกตำบลทุกประเทศบ้านทุกอำเภอนะครับแล้วก็คนที่ประชาชนเนี่ยรู้จักดีที่สุดก็คือบุรุษไปรษณีย์ครับดังนั้นเนี่ยการขยายเครือข่ายแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องนี้ก็มีการนำไปพิจารณาต่อแต่หลักการในแง่ของธนาคารประชาชนยังไปไม่ไกลถึงขนาดนั้นครับแต่จริงๆถ้าทำไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประโยชน์เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสูงมากญี่ปุ่นเยอรมันเนี่ยสมัยก่อนธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในเยอรมันคือธนาคารของไปรษณีย์นะครับยังโพสต์แบงค์เนี่ยแหละครับใหญ่ที่สุดเลยแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับไปรษณีย์ของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารด้วยกึ่งนึงเนี่ยมีทรัพย์สินเกือบจะมากที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับแต่แน่นอนด้วยวิวัฒนาการของก
การเงินเนี่ยธนาคารพวกนี้ก็จะถูกเล็กลงเล็กลงเพราะนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่เขาไม่ได้ทำเขาจะแต่ถ้าพูดถึงกับประชาชนโดยตรงเนี่ยพวกนี้นี่จะมีเครือข่ายมีสาขามากที่สุดธนาคารประชาชนเนี่ยนะครับครับแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีระบบไม่มีในแง่ของมาตรการในการควบคุมที่ดีก็อาจจะเจอปัญหาได้ครับใช่ใช่หนิงว่าด้วยแนวคิดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ดีมีแนวคิดที่ดีแต่ปัญหาก็คืออย่างที่โค้ชหนุ่มบอกว่า คนเอาไปใช้เนี่ยยังไม่รู้หลักแนวคิดในการที่จะเอาไปเอาเงินตรงนั้นไปใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสหรือกับดักที่เราต้องประเมินกันนะคะว่าสิทธิทางการเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยสรุปแล้วเป็นกับดักให้กับประชาชนอย่างเราๆหรือไม่ช่วงหน้าเรามาประเมินกันต่อกับเก่งบกเฮงค่ะ